สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562วันนี้เวลา 11:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการเสด็จออกมหาสมาคมเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตเรนทิราเทพยวดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาสน์ภายใต้นพพระดลมหาเสวตฉัตรพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562เจ้าพนักงานรัวกลับและเปิดพระวิสูตรเจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณชาวพนักงานประคมกระทั่งแตรมโหระทึกทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีขณะนั้นทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดเมื่อสุดเสียงประโคมแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์มีความปิติปราโมทย์เป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในมหาสมาคมอันยิ่งใหญ่นี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงตอบรับคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยได้ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนความดีความเจริญทั้งปวงของชาติพระราชปณิธานนี้ได้รับการยืนยันมั่นคงเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่มหาชนเมื่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการที่แสดงถึงพระราชปณิธานอันหนักแน่นแน่วแน่นี้ยังความปลื้มปิติแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวไทยทำให้บังเกิดความอุ่นใจและมั่นใจที่จะประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนและประเทศชาติทั้งร่วมกันสืบสานรักษาความดีความเจริญทั้งปวงของชาติให้ดำรงคงอยู่โดยตลอดต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดให้ยิ่งดียิ่งเจริญขึ้นโดยมีใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นหลักชัยและเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาสามัคคีในมหามงคลสมัยพิเศษนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงขอพระราชทานตั้งสัตยาธิษฐานถวายพระพรชัยมงคล
ด้วยใจจงรักภักดีขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและเทวาดิเทพน้อยใหญ่ซึ่งรักษาสยามรัฐสีมาราชัยสวรรค์กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์จงพร้อมกันอภิบาลบำรุงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระเกษมสำราญทรงสมบูรณ์ด้วยพระบุญญาธิการและพระพลานามัยมีพระราชประสงค์จำนงใดจงสำลิดผลเจริญพระชนสุขสิริสวัสดิ์เสด็จดำรงในมหาสุริยสมบัติยิ่งยืนนานเป็นที่พึ่งอันเกษมไพศาลของปวงประชาชาวไทยสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่าต่อจากนั้นนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนสมาชิกรัฐสภาจากนั้นนายชีพจุลมนประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนข้าราชการตุลาการในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบข้าพเจ้ามีความปิติชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายพร้อมเพรียงกันมาให้พรในวันเกิดขอขอบพระทัยและขอบใจในคำอำนวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความหวังดีและไมตรีจิตขอทุกท่านจงได้รับพรและไมตรีจากใจจริงของข้าพเจ้าด้วยเช่นกันชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติและพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันต่างๆของประเทศและประชาชนชาวไทยทุกคนจึงชอบที่จะระลึกถึงความสำคัญในข้อนี้และตั้งใจประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ดีที่สุดด้วยความปรารถนาอย่างเดียวกันที่จะให้งานทุกอย่างสำเร็จเป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมประเทศชาติของเราก็จะสามารถดำรงรักษาความเป็นปกติมั่นคงพร้อมทั้งพัฒนาให้ก้าวหน้าไปและบรรลุถึงความวัฒนาผาสุกได้โดยสวัสดีขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วกันจบแล้วเจ้าพนักงานรัวกลับและปิดพระวิสูตรเจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตรมโหระทึกทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีในช่วงเย็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562เวลา 17:14 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมาร
ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินขึ้นยังฉาดหน้าพระอุโบสถพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรแด่บรรพชิตจีนและยวนที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ตั้งอยู่บนธรรมาศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมาศิลาทรงกราบและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนบูชาเทวดานพเคราะห์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินลงยังฉาดหน้าพระอุโบสถพระศรีรัตนศาสดารามในการนี้ได้พระราชทานราชสังคหวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าและฝ่ายในจำนวน68คนจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวาดวาสโนวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชอุปัตถยาจารย์และเฉลิมพระนามสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารพระราชกรรมวาจาจารย์เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเมื่ออาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ถวายพระสุพรรณบัตรบนผ่านแว่นฟ้ากลีบบัวประดับมุกและพัดยศหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาดวาสโนและถวายพระสุพรรณบัตรบนผ่านแว่นฟ้ากลีบบัวประดับมุกและพัดยศหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเจริญสุวัฒโนทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะทรงกราบจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจบแล้วทรงพระดำเนินไปทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ตามลำดับขณะทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่นั้นพระสงฆ์10รูปเจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประโคมคล้องชัยแตรดุริยางเมื่อทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่หมดแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาสน์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตระเวนธิราเทพยวดีเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตระเวนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมส่งเจิมพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์และเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศชั้นเจ้าฟ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์
่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพลตรีหญิงท่านผู้หญิงสิรินาถวงศ์วชิรภักดิ์เป็นเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมส่งเจิมพระราชทานพระสุพรรณบัตรและเครื่องยศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทรงศีลแล้วพระสงฆ์68รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหสีเพื่อทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วสมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายมาตินบิสการ่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือในทุกระดับที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันจะงอกงามเพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอภิรักขิตสมัยพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วอาตมภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยแสดงความปีติโสมนัสขอถวายพระพรชัยมงคลบัดนี้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงรับพระบรมราชาภิเษกตามโบราณคติราชประเพณีทุกประการพร้อมทั้งพระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การที่จะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรดุจเดียวกับที่สมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ได้ทรงปฏิญญาณพระองค์เป็นแนวทางดำเนินพระราชจริยาสืบมาทุกรัชสมัยอันว่าพระราชธรรมสำหรับพระมหากษัตริย์นั้นมีสิบประการเรียกว่าทศพิธราชธรรม
ประกอบด้วยการให้การสังวรระวังกายวาจาให้เป็นปกติการบริจาคเพื่อบรรเทาความโลภความซื่อตรงความอ่อนโยนการกำจัดความเกียจคร้านและความชั่วความไม่มักโกรธความไม่เบียดเบียนความอดทนและการดำรงความยุติธรรมเมื่อใดพระมหากษัตริย์ทรงดำรงทศพิธราชธรรมให้บริบูรณ์ด้วยดีในพระองค์เมื่อนั้นพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทและราษฎรย่อมสวามิภักดิ์พร้อมพลีกำลังกายกำลังความคิดสนองพระเดชพระคุณโดยความซื่อสัตย์สุจริตและกตัญญูปรากฏพระปีติโสมนัสมาสู่ดวงพระราชหฤทัยในขณะเดียวกันประชาชนทุกคนก็พึงทำความแยบคายในใจให้ท่วนทีว่าทศพิธราชธรรมนี้หาได้เป็นพระราชปฏิบัติสำหรับพระมหากษัตริย์แต่ฝ่ายเดียวไม่โดยเหตุที่ความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองจำเป็นต้องอาศัยกำลังประสบนิกรทุกหมู่เหล่าช่วยกันทำหน้าที่ตามฐานะของตนของตนเพื่อสนองพระบรมราโชบายจนบังเกิดผลสำฤทธิ์ได้สมพระราชปรารถนาเพราะฉะนั้นในฐานะผู้อาศัยใต้พระบรมโพธิสมภารจึงพึงศึกษาและน้อมนำธรรมะทั้งสิบประการข้างต้นมาเป็นวิธีการดำรงตนโดยทั่วหน้ากันณอุดมสมัยเฉลิมพระชนพรรษาอาตมภาพขออัญเชิญนิพนธคาถาแห่งสุขาภิยาจนคาถามากล่าวอ้างเป็นสัจวาจาว่ามาตาปิตาจะอัตรชังนิจจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมเณราชาโนประชังรักขันตุสัพพทาความว่ามารดาและบิดาย่อมถนอมบุตรน้อยอันบังเกิดในตนเป็นนิจฉันใดพระราชาจงทรงรักษาประชาราษฎรโดยชอบในการทั้งปวงฉะนั้นด้วยเดชะแห่งสัจวาจานี้ขอประชาราษฎรทั้งปวงจงสมัครสมานสามัคคีประพฤติปฏิบัติตนเป็นเสมือนลูกที่ดีพร้อมเพรียงกันทนุบำรุงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้วัฒนาสถาพรเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในอันที่จะทรงรักษาประชาราษฎรโดยชอบดุจดังบิดรมารดาจักได้ทรงปลอดโปร่งพระราชหฤทัยทรงบริบูรณ์ด้วยพระกำลังที่จะทรงยังราชอาณาจักรไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีสืบไปขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญรักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัตถิติกาลเทอญขอถวายพระพรรัก
ษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2562วันนี้ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 7:26 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2562ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้ถ่ายชีวิตโคเพศผู้และเพศเมียหนึ่งคู่ซึ่งจะนำไปมอบให้กับนางทองหลายสีแก้วเกษตรกรอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริปล่อยนกเขาชวา68ตัวปล่อยปลาและเต่าส่วนพระองค์อย่างละ68ตัวและปล่อยพันปลาไทย9ชนิดรวม1ล้านตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาโพงและปลาบึกเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปคณะองคมนตรีร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562วันนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงคณะองคมนตรีร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562โดยมีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหน่วยงานราชการในพระองค์ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการตุลาการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต่างๆภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีกว่า 2,000 คนสำหรับข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่นำมาตักบาตรจะนำไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังกัดกรุงเทพมหานครและถวายวัดต่างๆที่ขาดแคลนบุคคลสำคัญคณะบุคคลหน่วยงานและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562วันนี้ที่ห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญนำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562พร้อมลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์รักษาการประธานองคมนตรีพร้อมคณะองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะรัฐมนตรีนายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีนายชีพจุลมนประธานศาลฎีกานายเข็มชัยชุติวงศ์อัยการสูงสุดพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติศาลปกครองคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนำจากการดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญอาทิพลเอกชนะทัพอินธรรมระประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพลเอกวิทวัฒน์รัชตนันท์ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพลเรือเอกพรพิพัฒน์เบญญศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยศรินผู้บัญชาการทหารอากาศพลเรือเอกลือชัยรุดดิษผู้บัญชาการทหารเรือพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทไทยเบเรดจำกัดมหาชนเครือเจริญโภคภัณฑ์กลุ่ม BJC Big C และบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดและที่บริเวณเต็นท์รับรองด้านข้างศาลาลูกขุนในมีข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนจากทั่วทุกหมู่เหล่าไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562เป็นจำนวนมากเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังคอยอำนวยความสะดวกที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตได้เปิดให้คณะบุคคลต่างๆได้ลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562เพื่อแสดงความจงรักภักดีในโอกาสนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณโปรดให้เชิญจัดการดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและผู้แทนท่านผู้หญิงพลอยพดินเจนเซนท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนำจัดการดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนอกจากนี้มีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนนำจัดการดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพร้อมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิกรมปศุสัตว์ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์วชิราวุธวิทยาลัยมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ทีมข่าวในพระราชสำนักสถานีโทรทัศน์ช่อง3สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ช่อง7 HD ช่อง9 MCOT HD สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NVT ไทย PBS บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินและผู้แทนของคณะทูตานุทูตคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพภาคที่1สำนักงานเขตพระโขนงมูลนิธิอิสรางกูลและสมาชิกราชสกุลอิสรางกูลและถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสำนักงานเขตพระโขนงสมาคมกหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ของทุกวันศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปร.เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันประชาชนจิตอาสาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมด้วยการทำความดีด้วยหัวใจแอปพลิเคชันประชาชนจิตอาสาถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆโดยการเริ่มต้นจากตัวเราเองจึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมด้วยการทำความดีด้วยหัวใจการใช้งานบนแอปพลิเคชันนั้นประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวมถึงการประกาศต่างๆจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปร.
สามารถดูตารางวันที่ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดของตนเองสำหรับสมาชิกจิตอาสานอกจากนี้สมาชิกจิตอาสาจะได้พบเพื่อนใหม่ๆที่เป็นจิตอาสาบนสังคมออนไลน์และยังสามารถเพิ่มเพื่อนได้จากแอปพลิเคชันจิตอาสาแบ่งปันประสบการณ์การทำกิจกรรมจิตอาสาอีกทั้งสามารถแบ่งปันประสบการณ์การทำกิจกรรมต่างๆโดยรูปภาพและข้อความให้เพื่อนๆได้รวมถึงการกดไลค์การแสดงความคิดเห็นบนข่าวสารของเพื่อนและแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆออกไปยังช่องทาง Facebook ได้รวมทั้งสามารถทราบประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบนหน้าข้อมูลของฉันและข้อมูลของเพื่อนสมาชิกจิตอาสาได้โดยข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเป็นข้อมูลจากกรมการปกครองเท่านั้นและยังทราบทักษะความสามารถตามความถนัดของตนเองที่ได้ลงทะเบียนข้อมูลไว้กับกรมการปกครองและจะรับทราบข่าวสารจากการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดทั้งนี้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันประชาชนจิตอาสาได้ทั้งในระบบ iOS และ Android โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ